ค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็แตะที่1,501จุดไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้นะคะได้ครับก็คใช่ะ่นะฮะก็ขึ้นมาปิดกับที่เราคุยกันนะค่ะค่ะแต่ที่ทุกคนพูดนะฮะแต่หลักก็คือว่าปิดแล้วอย่าลงนะค่ะถ้าลงอย่าหลุด1,470นะอะไรเงี้ยนะครับค่ะอันคนี่้ะก็เป็นภาษาเทคนิคที่ก็คุยกันนะค่ะนะครับพูดก็ต้องบอกว่ากลับสู่ภาวะปกติก่อนที่จะลงไปนะฮะนะครับค่ะก็มันก็ขึ้นมาตอนนี้มันก็เล่นตามปัจจัยที่มันมีนะนะครับปัจจัยก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเข้ามาของกลุ่มโรงไฟฟ้ามันก็ทำให้หุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยมันคึกคักนะฮะเป็นไปตามสภาพไม่ว่าจะเป็นปัญจาพาวเวอร์นะครับ CKP นะครับเป็นบัตปูนะครับก็เป็นเรื่องของถ่านหินนะครับเป็นเรื่องของปตท.สผ.นะครับหรือปตท.นะครับซึ่งก็กลับสู่ภาวะปกตินะฮะก็จะมีหุ้นที่เข้ามาก็จะเป็นทรูใช่ไหมฮะมีเบมนะครับก็แสดงว่าฝรั่งกลับใช่เขาดูหุ้นลักษณะเราจะเห็นว่าพอขนาดใหญ่อยู่ขนาดกลางก็จะเริ่มมาเพราะนั้นขนาดเล็กนะฮะ PTL นะฮะตัวอะไรนะครับ Rockwave เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ที่ราคาที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าราคาแถวนี้มันควรจะเป็นแล้วมันก็จะไม่วิ่งนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นก็1,501ก็คือขึ้นมาปิดแกปนะฮะแล้วก็วอลุ่มตลาดนี้ก็ค่อนข้างเบาบางนะครับก็รอปัจจัยผมคิดว่านะสัปดาห์หน้าก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้แหละเซตอินเด็กซ์ไม่ได้สำคัญหรอกสำคัญที่วอลุ่มการซื้อขายนะครับถ้าลงแล้วมีวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยก็แสดงว่าจะมีแต่ผมคิดว่าไม่มีปัจจัยอะไรจนถึงการเลือกตั้งของอเมริกาตอนนั้นแหละเพราะตอนนี้ค่าดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มขึ้นแข็งขึ้นไปมากนะฮะเพราะนั้นเมื่อการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเซลล์ออนแฟกต์หรือเปล่าการแกว่งของราคาเงินดอลลาร์เนี่ยสมมติขึ้นไป101นะครับ BXYO แล้วลงมา95เหรียญสมมติเซลออนแฟกต์มันพุ่งหมดเลยนะราคาน้ำมันราคาทองคำมันจะผันผวนหมดเลยนะฮะอาจจะกระทบไปพูดน้ำมันหุ้นอะไรเนี่ยนะครับแต่น่าจะเป็นกระทบทางบวกนะครับมากกว่านะฮะเพราะถ้าดอลลาร์อ่อนราคาน้ำมันพวกนี้มันจะวิ่งขึ้นได้นะผมคิดว่าตลาดยังดูดีอยู่แล้วก็ไปดูแล้วกันว่าเขาจะเล่นอะไรนะใครมีอยู่ก็ยังถือไว้หรือใครขายไปแล้วนะฮะกับการเล่นดีบาก็อยู่เฉยๆนะครับเพราะตลาดคงไม่ได้ขึ้นไปเก่งเงินแบงค์เป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กขึ้นมานะคะใช่ฮะตัวกลางตัวเล็กขึ้นมาแล้วถ้ามันมากๆไปเดี๋ยวตลาดก็จะเซ็ตเทิร์นใหม่นะฮะถึงว่าถ้าหุ้นใหญ่มันจะเริ่มขึ้นไม่ได้เป็นนานๆสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเราขึ้นแต่หุ้นเล็กๆนะฮะแล้วหุ้นอะไรก็เริ่มไม่ขึ้นเริ่มมาแล้วเริ่มมีแคชบาลานซ์เริ่มมีอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยตลาดมันก็จะทิ้งตัวลงใหม่นะเราก็เล่นขึ้นมาใหม่ไม่มีอะไรนะแล้วแต่จะหาข่าวอะไรมาเล่นกันแค่นั้นเองนะครับค่ะปัจจัยที่มันเล่นอยู่ตอนนี้ก็มี2เรื่องก็คือเรื่องของการดำเนินงานนะฮะของธนาคารวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ออกมาแบบไม่ค่อยดีนะนะฮะส่วนของกลุ่มพลังงานก็น่าจะดีนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะฮะนะครับดีมากดีน้อยดีมากกว่าอะไรตำหนักเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการทำบวกนะฮะของกลุ่มพลังงานนะครับพอประกาศการผลการงานเสร็จก็ไม่มีปัจจัยเลยเล่นนะฮะก็ต้องไปรอราคาน้ำมันเพื่อซึ่งจะไปเกี่ยวพันกับค่าเงินดอลลาร์นะครับเพราะนั้นอยู่ในกลุ่มพลังงานอยู่นะครับส่วนโรงไฟฟ้าก็ถือลงทุนเนี่ยนะครับบรรจาพาวเวอร์นะครับ PE แบบนี้ยิวขนาดนี้ถือไปเถอะนะฮะถือได้อยู่นะครับค่ะส่วนบ้านปูแล้วค่ะบ้านปูก็ถือได้อยู่ราคาฐานหินไปไกลมากแล้วนะฮะขึ้นมา100%กว่าแล้วนะฮะเท่าตัวกว่าแล้วยังไม่รวมบ้านปูพาวเวอร์เข้ามาอีกนะฮะก็มันก็จะเป็นการเทรดนะฮะวันนี้มันอาจจะย่อนะฮะแต่ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับแล้วก็มันอาจจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยตอนลูกมันเข้าตลาดวันที่28นะฮะนะครับก็อาจจะต้องมีการขายออกไปเพื่อไปดูแลตัวลูกบ้างเพราะว่าลูกมันก็ใหญ่นะครับเงินสำหรับเงินที่อันตรายไปนะครับมันก็คงเทรดวันแบบว่าหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านในถนนเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาจจะมีการแกว่งในวันที่28เนี่ยคนอาจจะไปเทรดบัตบูพาวเวอร์ถ้าบัตบูพาวเวอร์มันปิดสูงไปก็ดีไปถ้าปิดล่างมาอาจจะขายตัวอื่นไปจ่ายอะไรเงี้ยนะก็จะเกิดการผันผวนเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ผันผวนก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติธรรมชาติอยู่มาฮะแต่เราก็ยังถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 50% ของพอร์ตการลงทุนนะครับในหุ้นที่
ไอ้หุ้นที่เราบอกไปนะเลือกกันเอานะฮะครับแล้วก็กลับมาถึงเงินสด 50% นะครับตลาดไม่มีทางขึ้นไปแรงๆนะครับแต่แปลงก็เป็นหลายตัวเหมือนเห็นปตท.ทำนิวไฮอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เห็นไปไกลถูกไหมฮะมันก็เริ่มย่อๆมาตามที่ผมบอกแล้วแหละมันก็วิ่งกลับมาหาเส้น10วันใหม่นะฮะเห็นถึงเส้น10วันวอลุ่มหายไปก็เข้าไปซื้อใหม่นะฮะแล้วก็เล่นสั้นนะครับเป็นเทรดดิ้งหมดเลยนะครับแถวๆนี้ไม่ถือลงทุนนะค่ะก็ตามกันไปเนาะส่วนทีเฟกก็จะเห็นว่ามันก็อยู่แถวๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนกรอบของทีเฟกเท่าไหร่นะก็มันยัง948 928เหมือนเดิมแหละนะฮะ948คนฟังเรื่องกรอบไม่ต้องดีนะครับพอมันวิ่งไปข้างบนแล้วมันจะเทคขึ้นนะครับถ้า948มันจะวิ่ง960นะฮะคือผ่านทางใดก็ไปทางนั้นใช่มั้ยคะใช่นี่พูดมาตั้งแต่ที่มันขึ้นมาแล้วว่ามันจะเป็นลักษณะไซด์เวย์928 948นะซึ่งมันก็ทำแบบนี้อยู่นะอันนี้เป็นธรรมชาติของตลาดจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดการแพนิคแรงๆโดยเหตุที่ไม่ควรจะเป็นนะฮะมันจะกลับมายืนที่เก่าของมันแล้วเริ่มต้นใหม่ว่าจากนี้ไปจะขึ้นหรือจะลงกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่กระทบกับทางด้านการเงินจริงๆนะครับตอนนี้มันเริ่มดูอยู่แล้วว่าปัจจัยมันจะทำให้หุ้นเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงใหม่ละนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนทองคำผมว่ามันก็อยู่ที่เดิมนะผมเห็นมันอยู่ราคาเนี้ย21100140อะไรเนี่ยคือทองคำขึ้นอ้าวเงินบาทแข็งวันนี้พอข้างเงินดอลลาร์ไงฮะข้างเงินดอลลาร์มันแข็งก็ทำให้บาทอ่อนแต่ราคาต้องทำมันลงแต่ยังไงก็แล้วแต่แล้วมันก็ยังไม่หลุดนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวาน1260นะฮะมันก็ยังเป็นรองอยู่ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทองคำก็ตามกันไปเหมือนเดิมเช่นกันนะฮะลองไปตอนเย็นวันนี้ขึ้นไป50บาทติดอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้รวยแต่ใครซื้อทองคำแท่งที่คุณม่อมถามผมบอกก็ซื้อไปเถอะแถวนี้ใช่ไหมครับเรากลับไปแค่1,300เองลงมา1,250ก็ถือว่ามันถูกอ่ะมันต่ำกว่าที่เราคาดนะฮะนะครับก็ใครซื้อทองคำแท่งก็ทองคำแท่งถือแล้วไม่ต้องตกใจอยู่แล้วนะครับเพราะมีแท่งทองคำอยู่ที่บ้านทุกวันซื้อได้นะฮะทองคำแท่งก็มันเห็นมันหนึ่งแท่งเนี่ยมันไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะก็ไม่ตกใจหรอกก็ลองดูนะฮะครับตลาดก็เข้าสู่หมวดปกติแล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าปกตินะครับก็จะเล่นหุ้นเล็กกลางไปนะฮะแล้วก็รอเล่นบ้านปูพาวเวอร์นะครับหลังจากนั้นก็รอการเลือกตั้งอเมริกานะฮะว่าไปตามเทคนิคละกันเทคนิคก็เริ่มต้นใหม่ว่าเทคนิคจะเป็นยังไงการขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคบอกว่าหมดแรงนะค่ะหมดแรงนะคือไม่ควรสะสมหุ้นบริเวณแถวนี้นะฮะคุณเป็นขายมากกว่าอันนี้เป็นทางเทคนิคนะฮะเทคนิคของภาพรวมแต่ถ้าเป็นหุ้นหลายตัวก็เล่นไปหลายตัวไปนะครับคือบ้านปูขึ้นมาขายย่อลงมาบาทนึงซื้ออะไรก็ยังเล่นไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับบ้านปูก็เล่นต้องเล่นอ่ะมันเป็น5อยู่แล้วไม่รู้5จบตรงไหนมันไดเวอร์เจนต์ก็ไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะลงเลยไดเวอร์เจนต์บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันจะลงต่ำกว่าแถวที่มันไดเวอร์เจนต์นะครับมันบอกแบบนั้นนะฮะแต่วันหนึ่งมันอาจจะผ่านไปเป็นเดือนนะครับหรือผ่านไปเป็นสัปดาห์มันถึงจะต่ำกว่าตรงราคาที่มันเริ่มไดเวอร์เจนต์นะครับแต่ถ้าในขึ้นใหญ่ๆนะครับมันยังไปต่อจริงๆครับผมว่าราคาแต่หินมันวิ่งพุ่งขึ้นมาแบบนี้มันก็น่าสนใจนะฮะที่จะเทคโปรฟิตคือมันขึ้นมาแรงนึกออกไหมครับเวลาอะไรมันขึ้นจะจบเนี่ยมันจะขึ้นแรงๆในช่วงท้ายๆนะครับแต่หินขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องของภาพดีของเศรษฐกิจจีนนะครับที่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนออกมานะครับกลายว่าหักปากกาเซียนหมดเลยคือเศรษฐกิจจีนกลายเป็นดีก็ลองลุ้นดูครับก็เป็นข้อมูลที่นักทุนตามนะฮะครับส่วนหุ้นที่ปตท.สผ.ปตท.สผ.ปตท.สผ.ก็รอมันก็เบรกขึ้นมาแต่เบรกนี่มันไม่ใช่เบรกเอาอะไรนะฮะมันก็เล่นแค่ประคองเซตที่ผมบอกว่ามันก็คงเอาปตท.ลงแล้วก็ประคองปตท.สผ.ขึ้นนะฮะคือปตท.สผ.เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรีบไปหรอกเพราะว่าราคาที่มันจะขึ้นไปนิวไฮเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับในปีหน้านะฮะมากกว่าซึ่งมันจะขึ้นสูงกว่านี้พอสมควรนะฮะเพราะเราดูน้ำมัน70เหรียญนะฮะอันนี้50ขึ้นไป20เหรียญก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วราคาสผ.กับน้ำมัน51เดี๋ยวราคาสผ.ก็อยู่แถวเนี้ยนะฮะราคาน้ำมันก็เมื่อวันก่อนมีแท่งแดงวันนี้ก็อาจจะย่อลงไปอีกทั้งน้ำมันก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะฮะนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เบรกขึ้นมาตัวเอสโซมาอยู่ที่บริเวณ8บาท25สตางค์เอสโซก็เป็นโรงกลั่นที่เราพูดถึงอยู่2โลกนะค่ะวันนี้เอสโซก็ยังขึ้นต่ออยู่
นะครับก็ทำนิวไฮด้วยนะในรอบนี้นะฮะเป็นไซเคิลของมันเนี่ยผมว่าขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตามซื้อนะครับไม่ต้องตามซื้อเดี๋ยวไม่จะตามซื้อฮะหุ้นขึ้นมาเป็นหัวพี่อย่าตามซื้อนะครับแล้วก็พอมันขึ้นมาเราทยอยขายไปเดี๋ยวมันก็จะลงมาอีกแล้วมันเล่นพอพฤษภาทุกคุณเลิกเล่นหุ้นพวกนี้นะฮะมันก็จะเริ่มลงจริงมันจะเล่นได้สั่นนี่ประมาณ3รอบอ่ะรอบนึงบางครั้งก็ 30% นะค่ะอ่าแล้วก็ลงมาก็ซื้อใหม่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปใหม่จะไม่เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพเป็นรองนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับหมายถึงว่าช่วงที่ราคาน้ำมันมันอยู่ต่ำๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับค่ะตัวเอสโซนะฮะก็มีข่าวด้วยเอสโซจะอะไรขยายช่วงขยายความขายที่เยอะนะครับมีข่าวว่าขายฮะตามสูตรของเราอะนะฮะแต่ว่าแท่งนี้ไม่ต้องตามหรือจะมีข่าวมาสนับสนุนก็ไม่ใช่มีข่าวสนับสนุนแล้วก็ทยอยขายแหละถ้ามีข่าวออกมาเรื่องราวของเอสโซใช่ใช่มันมีข่าวนี่ผมเห็นผ่านๆนะว่าเอสโซจะขยายปั๊มเพิ่มอะไรนะเริ่มมีข่าวก็เริ่มไม่ไหวแล้วเราก็ขายไปนะฮะคือเราเล่นแบบเราอะมีข่าวเมื่อไหร่เราขายค่ะพอขึ้นมาไม่เห็นมีข่าวเลยแล้วพอขึ้นมาตั้งเยอะแล้วมันมีข่าวเราก็ทยอยขายนะคุณที่ที่ขึ้นคนปล่อยข่าวมันจะได้เข็ดค่ะเจอพวกเราเข้าไปมีข่าวขายอะเอสโซไม่ต้องตามนะคุณนิพนธ์ตามถ้ามีข่าวขายนะฮะจ้องเลยหุ้นตัวไหนมีข่าวขายไปดูชาร์ตนิดนึงดูกราฟนิดนึงอ้าวมีข่าวมาตอนหุ้นกำลังขึ้นชันๆอยู่ขายดีหน่อยมันจะได้เลิกใช้ข่าวกันมันหลอกพวกเราไม่ได้แล้วค่ะแล้วหุ้นที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งในรอบนี้ก็คือมี BEM กับบางจาก G นะฮะใช่ BEM เขาก็โอเคมาช้าเขาเล่นเขาก็บอกนะค่ะเห็นเขาบอกว่าจะไปเป้าเท่านู้นเท่านี้ก็คือเขาจะเห็นลงหนังสือพิมพ์กันอยู่นะค่ะค่ะนะครับก็ยังเห็นไม่ใครไปทำอะไรนะตามพรบใหม่นะฮะค่ะนะครับก็ต้องดูก็ต้องลองดูว่าจริงๆแล้วจะว่ายังไงนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทำไปเรื่อยๆนะฮะเขาก็ลงเป้ากันไปลงหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรเหมือนก็คุณไปปล่อยให้เขาไปปลูกอะไรนะครับรีสอร์ทนะบนภูอ่ะนะฮะแล้วคุณก็ไปตามเรื่องเดียวกันนะฮะก็หมายออกมาแล้วเขาทำผิดหรือยังค่ะส่วน BM ทางเทคนิคเป็นยังไงคะก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับการผ่าน7บาท20 7บาท35ขึ้นไปก็เล่นเป็นทางขึ้นแต่เป็นผมคิดว่าก็เป็นทางขึ้นรอบใหม่ก็ได้นะนะครับเป็นแท่งใช่เพราะ BM เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมว่าอยู่ในเป้าหมายของพวกฝรั่งนะค่ะนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น B นะฮะขึ้นครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นไปทำนิวไฮเป็นรีบาวด์นะมันรีบาวด์เป็น B แล้วถึงจะลงมาทำ C อีกครั้งหนึ่งแต่ C เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ running correction เหมือน CKP นะฮะมันลง C เสร็จแล้วเนี่ยแล้วขนาดเนี้ยมันกำลังจะทำ1 2ใหม่คือ CKP นะฮะมันเป็นแพทเทิร์นของเขาเรียก running correction การขึ้นที่เป็นขึ้นต่อขยายตอนนี้นะมันจะเป็นสไตล์เดียวกันนะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่เงินมันมาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเป็นหุ้นเป็นเงินของประเภทนักลงทุนไม่ใช่นักเก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นจะมีอาการลักษณะแบบนี้บางคนเข้ามานึกว่าลงทุนจริงพอเห็นลงก็ขายจริงมันก็จะไหลลงไปก็ซื้อกลับใหม่นะครับลักษณะอาการคล้ายๆกันนะครับส่วนทางด้าน BCPG ก็ใครมีก็ถือต่อไปส่วนคนไม่มีค่ะคนไม่มีผมว่ารอให้มันปรับฐานรอบใหญ่หน่อยนะค่ะนะครับอย่างวันที่มันลงไปวันนั้นโอ้น่าเสียดายไม่ซื้อกันนะครับ12บาทกว่าเองนะฮะก็เป็นราคาที่ปิงก็เคยคุยกับผมนะว่าประมาณ12บาท50ป่ะพี่แต่แถวเนี้ยนะฮะน่าจะซื้อนะมันลงไปจริงนะค่ะนะครับอันนี้ราคามันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราคำนวณแบบนักลงทุนเนี่ยเราก็ดูว่ายิวมันเท่าไหร่นะฮะเราก็ซื้อไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ใช่ว่ามันลงไป12บาท11บาทแล้วคุณก็ไปโวยวายอีกค่ะค่ะอย่างเงี้ยคุณก็อย่าเพิ่งซื้อคุณต้องรอให้มันลงไปที่เป็นตูดก่อนอย่าเพิ่งวิ่งตามตอนที่มันใช่อย่าไปวิ่งตามแล้วเราเป็นนักเรารู้ให้รู้ก่อนว่าเราเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนเนี่ยนะครับเราจะไม่มีปัญหากับการแนะนำการลงทุนนักวิเคราะห์คนไหนเลยนะถ้าคุณจะซื้อแถวนี้ได้ไหมคุณเสี่ยงซื้อแล้วซื้อแล้วคุณเก็งกำไรแล้วก็คุณก็ขายไปนะคุณรู้แล้วว่าเช้าเช้าย่อบ่ายขึ้นคุณขายจบคุณก็เก็งกำไรของคุณไปทุกวันเพราะนั้นคุณจะซื้อหุ้นราคาไหนก็ได้ราคาที่คุณคิดว่าแล้วมันมีสเปซให้คุณขึ้นไป 2-3 ช่องแล้วคุณขายคุณก็เล่นไปเลยคุณเป็นนักเก็งกำไรถ้าคุณเป็นนักลงทุนต้องทุนไม่ซื้อหุ้นแถวนี้นะฮะได้ค่ะครับส่วนทางด้านอีกตัวหนึ่งนะฮะคุณนิพนธ์ที่นักทุนฝากถามกันมาเยอะแยะมากๆขึ้นตอนนี้ก็คือหุ้นซูเปอร์ค่ะซูเปอร์เนี่ยผมคิดว่าลำทำซีจบไปแล้วที่1บาทนะฮะคือทำขึ้นจบอะแล้วก็ลงมาแล้วก็ทำ A B C ตอนนี้ซูเปอร์เนี่ยมันน่าจะเริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่มันเริ่มเป็น1แล้วเดี๋ยวมันจะย่อ2ต
้องถ้าคนมีอยู่ต้องทำยังไงไหมคะคนมีอยู่ผมว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ทะลุไฮเดิมนะที่เท่าไหร่คะไฮเดิมมันอยู่ที่2บาทแต่ต่างใช่ไหมผมว่ามันคงไม่ขึ้นไปถึงหรอกแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นมาพอสมควรนะฮะแล้วจาก1บาทนะฮะถ้าจะนัดกับบาท20ก็ได้นะครับมันขึ้นมารอบนี้ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วผมว่าใครที่ถ้ามันยืนนิ่งๆดีกว่าเวลาดูขึ้นมาแล้วมันยืนนิ่งๆไม่ไปต่อวอลุ่มเริ่มหายไปผมว่าเทคโปรฟิตนะฮะอ๋อดูวอลุ่มนะฮะถ้าใครมีหุ้นซุปเปอร์วิธีการนะฮะใช่ใช่เทคโปรฟิตคือถ้าเราใช้ไพรซ์เราจะผิดพลาดตลอดว่าแถวไหนแถวไหนนะแต่ถ้าเราดูสัญญาณทางเทคนิคที่เริ่มต้นมาว่าหุ้นขึ้นมามีวอลุ่มตลอดแล้วก็ทำนิวไฮแล้ววอลุ่มหายไปเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการขายออกไปก่อนนะฮะก็ดูวันลงเวลามันลงเนี่ยลงแท่งแรกมันจะมีวอลุ่มเยอะหลังจากนั้นมันลงไปแล้ววอลุ่มมันหายคุณก็เข้าไปซื้อใหม่นะค่ะคือใช้สัญญาณเข้าไปซื้อแต่พวกนี้ต้องดูทุกเย็นนะครับเย็นไหนถ้ามันมีสัญญาณซื้อคุณต้องซื้อไปเลยคุณอย่าสงสัยนะค่ะเดี๋ยวคุณคิดว่าอ่ะคุณซื้อทุกมันจากบาท50ขายไปบาท80ลงมาแถวนี้บาท75มีสัญญาณที่คุณก็ซื้อต่อไปนะทำนองเนี้ยนะครับคุณจะไปรอราคาแบบไปติดเป้าหมายราคาแบบเดิมอะลงมาตรงนี้แล้วมันจะต้องลงมาแถวนี้นะครับฟีโบนัชชีเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้มันคุณจะใช้ระบบของผมไม่ได้เลยคนละระบบกันคำถามกับคุณนิพนธ์นะฮะใช่แล้วจะสัญญาณวิธีการเวลาถามผมว่าแล้วลงมาตรงไหนที่ตรงไหนเนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะผมคิดว่าระบบเก่าที่เราพูดกันมันเป็นระบบที่ผิดค่ะหลักการมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการของคุณนิพนธ์แบบนั้นคุณนิพนธ์จะตอบแบบที่ว่านะคะค่ะค่ะก็ข้อมูลการลงทุนวันนี้ตลาดปิดแล้วก็ยืนที่บริเวณ 1,500 จุดบวก7จุดอยู่นะคะวอลุ่มการซื้อขายยืนเบาลงนะไหมคะก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรของการเบรกอะไรค่ะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะลงตรงนี้ไปมาปิดแกลบแล้วปิดแกลบแล้วลงไปเนี่ยนะจะคือไม่ลงก็ดีสุดค่ะค่ะคือถ้าลงก็จะไม่ดีนะครับปิดแล้วถ้าไปข้างบนก็คือไปนะคะก็ไปก็ต้องไปผ่าน518ไปอ่ะนะฮะค่ะแล้วก็ไปส่วนก็ถ้าเป็นแพทเทิร์นลักษณะนี้นะฮะผมว่าแถวๆนั้นมันก็จะเป็นไซเวย์แล้วก็ออกข้างในกรอบแล้วคือถ้าตลาดเนี่ยไซเวย์ในกรอบของ 1,500 กับ 1,520 นะผมว่าเป็นแพทเทิร์นที่เป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าจากตรงนี้แล้วลงมาแล้วมาไซเวย์ระดับ 1,500 กับ 1,470 นะอันนี้ไซเวย์จะลงนะฮะผมพูดถึงเส้นนะครับค่ะค่ะค่ะกรอบที่มองเห็นทางนะฮะต้องดูไปหลายตัวใช่ใช่ก็ง่ายๆเลยถ้าขึ้นไปเหนือ 1,500 ขึ้นไป 5,120 ลงมาไม่หลุด 1,500 ไซเวย์อยู่เนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวย่อลงมาแล้วมาอยู่ที่1,470นะฮะแล้วก็วิ่งอยู่1,470กับ1,500แบบเนี้ยเดี๋ยวลงนะฮะคุณดูแค่นี้พอนี่มีถึงเส้นนะค่ะนะครับเส้นมันจะมีอินดิเคเตอร์พอมันชี้ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะขายหุ้นต้องดูกรอบไซเวย์ที่คุณนิพนธ์บอกเป็นมันมีอยู่สองกรอบทริปนะฮะแล้วก็ดูตามมันไปนะแต่การรู้เซ็ตเนี่ยไม่ใช่ไปถือว่าคุณเล่นหุ้นแล้วจะกำไรนะค่ะคุณต้องแยกนะครับหุ้นเนี่ยคุณต้องเลือกให้ถูกจังหวะถูกตัวนะครับค่ะได้ค่ะคุณนิพนธ์ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ